เอาล้ครับอตอนนี้เราลงโปรแกร,รมที่จะใช้งานในการเขียนโปรแกร,รม Ionic Framework เสร็จเรียบร้อยครบทุกอย่างแล้วตอนนี้เราจะเข้าเนื้อหากันแล้วนะครับโดยที่ก่อนจะเข้าเนื้อหาเลยเนี่ยอาจารย์ขออธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับการเขียนโปรแกร,รมนะครับโดยใช้ Ionic Framework เนี่ยเขาเรียกว่าการเขียนแอปพลิเคชันนะครับบน,บนมือถือนะครับแอปพลิเคชันบนมือถือแบบไฮบริดนะครับแอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยมันมีอยู่2-3รูปแบบ ที่ที่ไปรันบนมือถือได้วรนมา3รูปแบบนะครับแบบที่1นะครับอาจารย์ขอเสิร์ชในเน็ตแล้วกันเผื่อจะมีรูปภาพให้ดูนะครับอาจารย์หาคำว่า native and uh, hybrid มีไหม hybrid app มีอาจารย์จะหารูปให้ดูครับเพื่อจะให้เข้าใจมากขึ้นรูปไหนดีเอ่ยเอาเป็น สรูปแล้วกันรูปไหนก็ได้นะครับรูปนี้ก็ได้นะครับดูตรงนี้ครับตัวรูปภาพนะครับที่อาจารย์โชว์ตอนนี้ก็คือการเขียนโปรแกรมบนมือถือเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวนะครับตัวหนึ่งเรียกว่า native นะครับอีกตัวหนึ่งตัวที่2เรียกว่า Hy b r i d นะครับตัวที่3เรียกว่าเว็บนะครับก็คือพูดง่ายๆเอามือถือมาเปิดเว็บแอปพลิเคชันนะครับเอามือถือเปิดเว็บแอปพลิเคชันนะครับมาพูดถึงตัวแรกก่อน Native เนทีฟคืออะไรมือแอปพลิเคชันแบบเนทีฟนะครับแอปพลิเคชันแบบ Native ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เขียนด้วยภาษาของเจ้าของแอปพลิเคชันเจ้าของมือถือยี่ห้อนั้น OS ของมือถือยี่ห้อนั้นนซึ่งปัจจุบันนี้ OS ของมือถือนะครับมันม,มีมีอยู่3ายี่ห้อก็คือที่ที่ยังใช้กันอยู่นะถ้าถ้าเดาไม่ผิดก็คือจะมี Android มี iOS แล้วก็มี Windows นะครับ ก็จะมี3ตัวซึ่งในคอร์นี้เราไม่พูดถึง Windows เราเราไม่สนใจ Windows แล้วเราไม่ใช้ Windows นะครับเราจะพูดถึง Android กับ iOS นะครับในส่วนของ Native นะครับถ้าเป็น iOS นะครับก็จะต้องเขียนด้วยภาษา Swift หรือว่า o b o e j t c t i v e C นะครับเขียนปุ๊บนะครับก็เอาไปรันเขียนด้วยด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า x c o d e Compile เสร็จเอาไปรันบนมือถือ Apple นะครับพวก iPhone, iPad ทีนี้ได้ถ้าเป็น Android นะครับ Android ก็จะเขียน โดยใช้ Android Studio ที่เราลงไปนะครับเขียนด้วยภาษา Java นะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า Kotlin นะครับมี2ตัวก็เป็นภาษาของของทาง Google นะครับแล้วพอ build เสร็จก็เอาไปรันบนมือถือ Android ได้นะครับทีนี้สังเกตไหม Native แปลว่า Native คือว่าของใครของมันฉะนั้นจะเขียน iOS ก็ต้องเขียนฝั่ง iOS เขียน Android ก็ฝั่ง Android นะครับภาษาก็เป็นภาษาที่แตกต่างกันนะครับเอาไปรันก็ไปรันบนเครื่องที่แตกต่างกันนะครับ <c oughs> ทีนี้เนทีฟเนี่ยมันดียังไงนะครับแน่นอนเนทีฟเป็นภาษาของมันเช่นเนทีฟของ iPhone ก็เป็นของ iPhone ของ Apple ไปแน่นอนถ้าใช้เนทีฟคือพูดง่ายว่าใช้ทุกสิ่งทุกอย่างใช้ทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างของมือถือยี่ห้อน,นั้นๆได้อย่างถูกต้องเร็วและดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ของมัน นะครับเหมือนกันในส่วนของ Android ก็เหมือนกันถ้าคุณต้องการจะใช้อุปกรณ์ใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือใช้ทุกสิ่งทุกอย่างทรัพยากรต่างๆในมือถือที่เป็น Android คุณก็เขียน Android เนี่ยคุณใช้มันได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือ,อ,อมันต้องเขียนถอดใครของมันยากเหมือนแอนดรอยเขียน Android iOS อเอเขียน iOS นะครับแล้วก็ภาษาก็เป็นเพราะภาษาการเขียนยากขึ้นกว่าเดิมโครงสร้างภาษาก็เขียนยากนั้นนู่นนี่ก็เรียนรู้เข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างยากอ่ะพูดง่ายๆนะครับ แต่ข้อดีของมัน,ม,นมันมีดีตรงที่ว่ามันใช้โปรแกรมได้เต็มที่แล้วมันเร็วนะครับเร็วบนมือถือของมันเองนะครับทีนี้ในส่วนที่เราเรียนวันนี้เราเรียนในส่วนของไฮบริดนะครับไฮบริดไฮบริดคืออะไรเอาคร่าวๆแล้วกันไฮบริดอาจารย์มองว่ามันคือการเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ภาษาของอมือถือนั้น,น,นเช่นไม่ใช่ของ Android ไม่ใช่ไม่ใช่ของ เอออไม่ใช่ของ Android ไม่ใช่ของ iOS เนะครับเช่นเราอาจจะเขียนเว็บด้วยภาษา JavaScript หรือเขียนด้วยภาษาอื่นเขียนเสร็จแล้วนะครับก็พยายามทำให้สิ่งที่เราเขียนเนี่ยให้มันไปรันบน Android ให้ได้ไปรันบน iOS ให้ได้นะครับฉะนั้นเราเลยเรียกว่า Hybrid ก็คือเขียนด้วยภาษาหนึ่งเอาไปรันอยู่บนอีกแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับทีนี้ไอตัว Hybrid เนี่ยนะครับข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือ เราอาจจะเขียนโปรแกรมแค่หนึครั้งแล้วก็ไปรันอยู่บน Android ก็ได้บน iOS ก็ได้นี่คือข้อดีข้อ2ก็คือมันเขียนง่ายกว่ารูปแบบภาษามันเขียนง่ายกว่านะครับง่ายงายกว่าตัว Native แน่ๆนะครับข้อ3ของมันก็คือ,อ,อมันไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเยอะนะครับมันมันมัน เขาเรียกว่าอะไรมันมีกลุ่มซัพพอร์ตมันมีมันมีความรู้พื้นฐานโปรแกรมมิ่งไม่มากก็สามารถเขียนโปรแกรมได้มันไม่เหมือนกับพวกเนทีฟที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานโปรแกรมมิ่งหรือพื้นฐานที่มันต้องการอยี่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแล้วข้อต่อมาก็คือมันดีตรงที่ว่ามันก็ใช้ทรัพยากรในมือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ได้นะครับเช่นเปิดกล้องได้ถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ลงลึกและเร็วเหมือนกับเนทีฟ ะครับแต่อย่างน้อยมันใช้ได้ฉะนั้นข้อเสียของมันคืออะไรของ h y b r i ของไฮบริดนะครับไฮบริดข้อเสียของมันก็คือว่ามันช้ากว่ามันช้ากว่าก็คือมันตัวแอปพลิเคชันเนี่ยโดยเฉพาะอ่าถ้าในคอร์สนี้เนาะเราใช้เราใช้ไอออนนะครับไอออนิกไฮบรมีหลายยี่ห้อนะครับที่ดังๆตอนนี้ก็คือ เท่าที่อาจารย์รู้ก็คือ i o n i c กับตัว React นะครับแต่คนใช้ React กันเยอะมากเลย React เนี่ยนะครับมันก็เขียนด้วยภาษาของมันก็คือ React นะครับ React Native เขียนเสร็จปุ๊บมันจะคอมไพ l ์ไปเป็น Native ของ Android หรือเป็น Native ของ iOS แล้วแต่เขานะครับอันนั้นคือลักษณะของ ของ React นะครับแต่ในคอรนี้เราเป็น Ionic Ionic นะครับมันจะเขียนลักษณะที่เป็นเขียนเว็บนะครับเขียนเว็บเสร็จแล้วมันจะ b u ตัวเองให้กลายเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วเอาไปฝังไว้อยู่บนเครื่องมือถือของ Android หรือ iOS ฉะนั้นก็พูดง่ายว่าเหมือนเราเขียนเว็บอะตอนนี้เราเขียนเหมือนเราเขียนเว็บแต่ว่ามันไปอยู่ในรูปแบบของแอปที่อยู่บนมือถือนะครับมันไม่ใช่เว็บเพียวๆแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเว็บในแอปอ่าอย่างนี้ดีกว่าเป็นเว็บที่อยู่ในแอปพลิเคชันนะครับฉะนั้นพูดง่ายว่าในคอร์นี้ นะครับแต่เขียนแต่ว่าให้เว็บนั้นเป็นรันอยู่บนมือถือนั่นเองนะครับแต่มันไม่ใช่เว็บเพียวๆไม่ใช่เว็บจริงๆไม่ใช่เว็บไซต์ไม่ใช่เว็บเพจนะครับแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรมันเอามันเอาแอปพลิเคชันมาห่อเว็บไปอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นไฮบริดนะครับที่เราใช้เนี่ยจุดประสงค์เลยก็คือว่าเราต้องการที่จะเขียนโปรแกรมให้เขียนครั้งเดียวแล้วไปรันอยู่บนเครื่อง2แพลตฟอร์มได้ไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับข้อที่2ก็คือไฮบริดเขียนง่าย นะครับโปรเจคชันถ้าเราไม่ต้องการใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องเราไม่ต้องการลงฮาร์ดแวร์ของเครื่องหรือเราไม่จําเป็นจะต้องไปลงอะไรต้องการซอฟต์แวร์ที่มันเร็วมากรือแอปพลิเคชันที่มันเร็วมากแบบจืจั๊ดจจั๊ดจริงๆเหมือนของของเนทีฟเน้นความเร็วเน้นเน้น,เน,นเน้นใช้งานง่ายใช้งานพัฒนาดได้เร็วอย่างเงี้ยไฮบริดตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเอาลงลงอุปกรณ์ที่มันเป็นเนทีฟก็คือลงพวก ทํากราฟิกบนหน้าจอของ Android หรือ iOS อะไรประมาณนี้หรือเขียนเกมอย่างเงี้ยแน่นอนไฮบริดทําไม่ได้นะครับต้องไปใช้ Native ฉะนั้นก็คือเราต้องเลือกเอานะครับฉะนั้นไฮบริดนะครับถ้าเป็นแอปพลิเคชันทั่วๆไปทำแอปพลิเคชันติดต่อ d a t a าเบสธรรมดาหรือใช้ Native ใช้พวกฮาร์ดแวร์บางตัวของเครื่องที่ท,ที่มารองรับอันเนี้ยไฮบริดตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าคุณต้องการความเร็วเพอร์เฟเต็มที่ สูงสุดที่มันจะเป็นได้คือคุณต้องมีเขีเนทีฟนะครับในส่วนของฝั่งเว็บอาจารย์ไม่พูดถึงแล้วกันมันคือเว็บไปแหละมันคือเว็บนะครับก็คือเอามือถือไวเปิดเว็บนั่นเองนะครับมันก็จะไปใช้พวกฮาร์ดแวร์หรือทรัพยากรต่างๆในเครื่องมือถือไม่ได้นะครับมันก็เป็นลักษณะเปิดเว็บธรรมดานะครับฉะนั้นอันนี้คือข้อแรกที่เราต้องรู้ว่าเราเขียนไฮบิดนะครับไฮบิดก็คือเขียนง่ายแล้วก็ออกได้ทั้ง2ตัวทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับต่อมาครับ อีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์อธิบายก็คือเรื่องของอตัว Angular นะครับอาจารย์คอมเมนต์ไว้ตรงนี้อางเขียนว่า Angular กับ Ionic นะครับเ,เดี๋ยวเอาไปสไลด์ถัดไปดีกว่าเนาะเป็นสไลด์ถัดไปนะครับเป,เป็นวิดีโอถัดไปดีกว่านะครับ